ันเหตุการณ์ในนาทีข่าวกันนะคะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่สาเหตุโรงแรมบนเกาะช้างถล่มเนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดที่มีน้ำไหลผ่านตลอดค่ะรองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ชัยชนะเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือบสท.เปิดเผยผลการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารโรงแรมถล่มที่เกาะช้างพบว่าจุดอ่อนสำคัญคือโครงสร้างอาคารตั้งอยู่บนฐานรากที่ไม่มีการยึดรั้งที่แข็งแรงและอาคารดังกล่าวมีอายุใช้งานมากประกอบกับตั้งอยู่บนพื้นลาดที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทำให้ดินใต้ฐานถูกซ้อออกจนฐานโครงสร้างอาคารเสียสมดุลและล้มลง